ฉากกลุ่มสาวเพื่อน4คนพูดคุยกันอย่างเปิดอกถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือฉากที่หนึ่งในตัวละครหญิงใช้อุปกรณ์อย่างเซ็กส์ทอยคือสิ่งที่จุดกระแสภาพยนตร์บอลิวูดวีราดีเวดดิ้งกลายเป็นที่วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ของอินเดียเพราะถือเป็นการทำลายขนบเดิมของสังคมอินเดียโดยเฉพาะการฉายให้เห็นการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยของผู้หญิงในเรื่องเพศก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์บอลิวูดหลายเรื่องที่ถูกสั่งห้ามฉายจากรัฐบาลเพราะพูดถึงประเด็นเพศเช่นภาพยนตร์ปี1996เรื่องกามาสุตรา A Tale of Love อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของผู้ชมแตกออกเป็น2กลุ่มทั้งกลุ่มที่มองว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ควรนำออกมาฉายขณะที่หลายคนก็มองว่าเนื้อหาในภาพยนตร์ไม่ได้ขัดต่อศีลธรรมใดๆเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้หญิงที่รักความสนุกสนานเท่านั้นความตั้งใจของชาเชนกาโกชผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือต้องการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ช่วยเหลือกันและเล่าเรื่องความสนุกสุดเหวี่ยงของเพื่อนสาวขณะที่นักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็บอกว่าวีราดีเวดดิ้งเป็นภาพยนตร์บอลิวูดไม่กี่เรื่องที่เล่าเรื่องกลุ่มผู้หญิงล้วนแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้สะท้อนแนวคิดเพื่อสตรีเท่าที่ควรเพราะตัวละครยังต้องเผชิญกับมายาคติเรื่องรูปร่างและยังยอมรับธรรมเนียมล้าสมัยอย่างการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอยู่